สโมสรโรตารีดองลูเซนจากประเทศเกาหลีโรตารีสมุทรปราการและมูลนิธิปู่ทับได้ทำการมอบครูพันทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการที่ห้องประชุมพระเทพโมรีโรงพยาบาลสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการสโมสรโรตารีดองลูเซนจากประเทศเกาหลีร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรปราการและมูลนิธิปู่ทับได้มอบเครื่องครุพันทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการโดยมีแพทย์หญิงอรทัยวรรณนาวินิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวต้อนรับและขอบคุณตัวแทนที่เดินทางมามอบครุพันทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการและแพทย์หญิงพิมพ์วลัยจุฬาพิมพันธ์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่าการมอบครุพันทางการแพทย์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือดโรคหัวใจและอุบัติเหตุผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาจมีสภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือภาวะหยุดหายใจกระทันหันซึ่งถ้าปล่อยไว้นานเกิน4นาทีแม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวรดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้องและมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังหรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการได้ร่วมกับทีมคอป CPR และศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลสมุทรปราการจะทำโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีสภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไปโดยในโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีสมุทรปราการสโมสรโรตารีสากลดองลูเซนประเทศเกาหลีและมูลนิธิปู่ทับเป็นจำนวนเงิน3ล้านบาทซึ่งประกอบด้วย3กิจกรรมคือ 1. อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการตามที่ต่างๆเช่นเทศบาลโรงงานโรงเรียนและออกบูธงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการและ3ซื้อครุพันทางการแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสมุทรปราการซึ่งประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจจำนวน2เครื่องเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองจำนวน1เครื่อง EKG monitor 1เครื่องหุ่น CPR และ AED trainer โดยมีคุณลาวันแซ่ตั้งนายกสโมสรโรตารีสมุทรปราการพร้อมด้วยนายกสโมสรโรตารีดองดูเซนประเทศเกาหลีและสมาชิกสโมสรโรตารีรวมทั้งนายดำรงยงสงวนชัยประธานมูลนิธิปู่ทับได้ร่วมมอบครุพันทางการแพทย์ในการจัดโครงการครั้งนี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน